ส่วนอีกเรื่องหนึ่งครับเกิดเหตุที่จังหวัดอุทยัยธานีอยู่ที่อำเภอบ้านไร่นะครับเขาบอกว่าเนี่ยมีนักศึกษาคนหนึ่งเนี่ยนะครับไปทำกิจกรรมอยู่ที่หน้าเมนเผาศพและก็มีการถ่ายภาพนะทีนี้เนี่ยภาพที่เอามาดูเนี่ยปรากฏว่ามีเขาบอกเจอวิญญาณสัมปเวสีเนี่ยโผล่อยู่ที่ป่าข้างเมนซึ่งอันนี้ก็ต้องใช้วิจรารณญาณในการรับชมรับฟังนะครับโดยผู้สื่อข่าวเนี่ยหลังจากทราบเรื่องนะฮะ ก็ไปลงพื้นที่ที่วัดป่าผากอยู่ที่หมู่14ตำบลปากาตำบลคอกควายอำเภอบ้านไร่อยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีนะครับหลังจากที่มีการเปิดเผยจากนายพานุกรบัวจันอายุ19เป็นนักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานีแล้วก็น้องชายก็คือนายวรทัศน์ดีเทียนอายุ17ปีโดยนายพานุกรบอกว่าเนื่องจากสถานการณ์โควิด19ทางวิทยายลัยให้หยุดการเรียนตัวเองจึงกลับมาอยู่บ้าน อาจารย์ก็บอกว่าให้มาทําความสะอาดสถานที่ต่างๆตัวเองก็เห็นว่าวัดป่าคาเนี่ยก็อยู่ใกล้บ้านนะครับวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาก็เลยชักชวนน้องชายเนี่ยในวรทัศน์ให้ไปถ่ายรูปในขณะที่กําลังทําความสะอาดอยู่หน้าเมนเผาศพของวัดป่าคาพอหลังจากทําความสะอาดเสร็จก็กลับบ้านน้องชายก็เลือกรูปรูปที่ถ่ายมาเนี่ยส่งมาให้มีอยู่ภาพหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยเห็นภาพคล้ายกับวิญญาณวิญญาณลอยขึ้นมาอยู่ในป่าหลังเมนเผาศพนะฮะ นี่อันนี้คือที่เราทำวงกลมไว้เนี่ยคุณผู้ชมฮะเขาก็บอกว่าเนี่ยเห็นแล้วก็ขนลุกนะครับแล้วก็คุณย่าก็บอกว่าวันที่ไปทำความสะอาดเนี่ยเป็นวันพระใหญ่บอกว่าเนี่ยอาจจะเป็นได้ว่าวิญญาณต่างๆสัมภเวสีปรากฏตัวให้เห็นเพื่อขอส่วนบุญหลังจากนั้นน้องคนนี้ก็บอกไปทำบุญตักบาตรที่วัดป่าผากเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับวิญญาณสัมภเวสีเ,เดี๋ยวลองฟังหนะ่อย พอกลับไปแล้วก็ไปนั่งเลือกรูปครับอพอเลือกรูปสักพักนึงก็เลื่อนไปเจอครับเห็นอะไรสียวขาวก็เลยซูมเข้าไปดูสุดท้ายมันเป็นหน้าเหมือนหน้าแม่ดูครับแม่ก็บอกว่าให้ทําบุญส่งกุศลให้เขาแล้วก็เช้ามาผมก็ทําบุญครับน้องชายผมทุกคนก็เชื่อเลยว่าใช่พ่อแม่ผมก็บอกว่าเป็นวิญญาณครับเขาบอกว่าอย่าไปกลัวเขาให้ทําบุญส่งกุศลไปถ้าเขามาอย่างนี้เขาเขาบอกแม่ผมบอกเขามาดีครับแต่ผมก็มาดีไงผมก็กลัวครับ นี่นะครับอันนี้ก็คือ,อพี่ชายกับน้องชายนะที่ไปทำความสะอาดที่หน้าเมนเผาศพนะครับแล้วเนี่ยคุณผู้ชมฮะถ้าดูตรงนี้เนี่ยภาพนี้นะเขาบอกว่าเนี่ยลักษณะคล้ายๆกับว่ามีหน้าผู้หญิงเนี่ยโผล่ขึ้นมาผมยาวๆนะมีหน้าผู้หญิงโผล่ขึ้นมาให้เห็นนะครับเหมือนกับว่าเป็นผีวิญ,ญญาณของผู้หญิงเนี่ยนะครับทางเจ้าวาดของสำนักสงฆ์วัดปากคาพระสุทัศน์ อนามโยก็บอกว่าเมนหลังดังกล่าวเนี่ยสร้างเสร็จมาแล้ว7ปีการเผาศพเนี่ยปีหนึ่งก็ไม่ถึง5ศพนะครับส่วนกรณีที่นักศึกษาสองคนถ่ายรูปติดคล้ายๆกับวิญญาณเนี่ยอันนี้ก็แล้วแต่ความคิดเห็นแต่ละคนแต่ส่วนตัวอาตมาก็ไม่เคยเจอเรื่องผีเรื่องวิญญาณอะไรนะครับเรื่องนี้คุณผู้ชมฮะผู้สื่อข่าวไปสอบถามความคิดเห็นให้วิเคราะห์หน่อยในทางวิทยาศาสตร์นะครับโดยรองศาสตราจารย์ดรวีรชัยพุทธวงศนะ์ฮะอาจารย์ภาควิชาเคมี มหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์นะครับก็บอกว่าเรื่องที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นสิ่งที่ทุกคนสามารถที่จะคิดได้ขึ้นอยู่กับจินตนาการของแต่ละบุคคลเพราะว่าตรงที่อยู่ตรงนั้นก็คือเมนเผาศพก็เลยอาจจะทําให้หลายคนเนี่ยคิดว่าไอ้ภาพที่เห็นเนี่ยมันคือวิญญาณจินตนาการนะกลายเป็นว่าวิญญาณอะไรต่างๆนะครับทีนี้ทางอาจารย์ออสเนี่ยอาจารย์วิรชัยนี่นะบอกแบบนี้บอกว่าซึ่งภาวะการจินตนาการรูปให้เป็น สิ่งอื่นๆที่เราคิดถึงทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าแพริโดเรียอยู่ที่จินตนาการของแต่ละคนนะครับเช่นรูปที่เด็กนักศึกษามองว่าเป็นวิญญาณน,นั้นอาจารย์ออสเนี่ยมองว่ารูปนั้นคือมด x อ็กซ์ปอนะครับอาจารย์บอกว่าเนี่ยมันเป็นปรากฏการณ์พิโดเรียนะฮะเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติของจิตใจที่ส่งผลต่อไปยังสมอง ทำให้เราเห็นสิ่งของไร้ชีวิตเหมือนมีใบหน้ายิ้มแย้มหรือกลายเป็นรูปร่างต่างๆซ้อนทับเอาเดี๋ยวลองฟังที่อาจารย์ Art ออสอธิบายหน่อยคุณผู้ชมฮะซึ่งถ้าเรามองที่รูปณจุดนั้นเนี่ยนะฮะเผอิญมันไปอยู่ที่เมนชาปนกิจศพนะครับก็เลยทําให้เราคิดไปในลักษณะของพูดผีปีศาจนะครับซึ่ง ภาวะการจินตนาการารูปให้เป็นสิ่งอื่นๆที่เราคิดถึงเนี่ยทางจิตวิทยาเขาเรียกว่าปรากฏการณ์แพรริโดเลียนะครับพริโดเลียเนี่ยนักจิตวิทยาได้อธิบายไว้นะครับก็อยู่ที่จิตใต้สำนึกของสมองว่าเราจะคิดเป็นอะไรเหมือนรูปที่อาจารย์ออสเห็นเนี่ยอาจารย์ออสนึกถึง V2 นะฮะเป็นเป็น X Super 1เนี่ยก็ได้นะครับแต่ว่าน้องเขาคิดถึงเป็นพูดผีปีศาจ ก็ได้เช่นกันก็เคาเรพความเชื่อนะครับซึ่งตัวนี้มีคําอธิบายในทางจิตวิทยานะครับโดยศาสตราจารย์คังลีซึ่งเป็นอาจารย <c> ์ประจําคณะจิตวิทยาของอมาหาวิทยาลัยโทรอนโตเนี่ยนะครับได้อธิบายไว้ว่าเป็นภาวะทางจิตใจที่มนุษย์มีติดตัวมาตั้งแต่กาเนิดซึ่งเราจะจินตนาการเป็นอะไรก็ได้นะครับ <ç> เหมือนภาพแอสแร,รกของศิลปินหลายคนก็เช่นกันนะครับเขาจะวาดออกมาแล้วก็ให้ท่านผู้ชมเนี่ยจินตนาการเองนี่นะครับ อาจารย์ออสก็วิเคราะห์นะฮะมันเป็นเรื่องการจินตนาการทางจิตใจแล้วก็บอกว่าเนี่ยอย่างยกตัวอย่างการมองเห็นก้อนเมฆหรือสิ่งของต่างๆเป็นรูปร่างแปลกๆเนี่ยหลายคนพอเห็นแล้วเห็นเป็นรูปร่างอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีการพูดโน้มน้าวให้คนอื่นๆหเห็นในลักษณะแบบเดียวกันก็จะทําให้เกิดการคล้อยตามเกิดขึ้นนะครับแต่ถ้าเกิดว่าไม่ได้คิดแบบนั้นตั้งแต่แรกก็ไม่ได้คิดอะไรกับภาพนี้อะไรทํานองนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะ ออว่ากันตามวิทยาศาสตร์ก็ว่ากันแบบนี้ว่ากันตามความเชื่อก็ว่ากันอีกแบบหนึ่งนะครับนี่นะครับ